สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้นะครับเราจะเล่าหนังสือของหลอนดาเบิร์นผู้สร้างสารสรค์สารคดี The Secret และหนังสือ The Secret อันโด่งดังนี้เองแต่ครั้งนี้นะครับหลอนดาเบิร์นได้เขียนหนังสือที่ชื่อว่า Hero เล่มนี้เป็นของสำนักพิมพ์อมรินฮาวทูถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยครับเมื่อครั้งที่รลอนดาเบิร์นออกภาพยนตร์สารคดีจิตวิญญาณและหนังสือ t h e Secret ที่ทำให้กฎแรงดึงดูดโด่งดังไปทั่วโลกนั้นไม่เพียงจะทำให้ผู้คนได้รับรู้ว่าพลังของความคิดและจิตใจสามารถทำอะไรได้บ้างมันยังทำให้แวดวงของนักพัฒนาตัวเองเปลี่ยนไปอย่างมากมีหลายคนยืนยันว่านําหลักการของกฎแรงดึงดูดที่ย่อๆก็คือการขอเชื่อรับมาใช้จนได้รับผลลัพธ์มากมาย แต่ก็มีผู้คนอีกมากที่ไม่ได้รับในสิ่งที่ตัวเองปรารถนามีบางส่วนวิาพากษ์วิจารณ์ว่ากฎแรงดึงดูดนั้นเป็นเพียงเรื่องเพ้อๆที่ใช้หลักการตลาดนำเพื่อการขายฝันขายหนังสือและขายคอสสัมมนาทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ line. ผมเองที่จริงก็ค่อนข้างกั้ำกึ่งนะครับเพราะบางอย่างก็สามารถได้มาจริงบางอย่างก็ไม่ได้อีกทั้งรู้สึกเลยว่าเดอะ e c เร t ในสิ่งที่รอนดาเบิร์นรวบรวมมานั้น ยังสามารถทำให้ดีขึ้นได้อีกจนเมื่อได้อ่านงานชิ้นต่อๆมาที่มีแปลภาษาไทยได้แก่ The Power ตามด้วย The Magic และ Hero เล่มที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เลยรู้สึกว่าเนื้อหาได้ครอบคลุมเรื่องของกฎแรงดึงดูดครบถ้วนเรียบร้อย ฮีโร่ปัจจุบันไม่มีพิมพ์ซ้ำแล้วและกลายเป็นหนึ่งในหนังสือหายากเรียบร้อยและครั้งนี้ก็เป็นการอ่านรอบที่สองที่ผมหัางหายจากการอ่านครั้งแรกมาหลายปีแล้วล่ะครับถามว่าแล้วฮีโร่เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับอะไรเล่มนี้พูดถึงการฟันฝ่าอุปสรรคจากบุคคลต้นแบบจำนวน12คนและเมื่อรวมเรื่องของลอนด้าเบิร์นผู้เขียนก็จะมีถึง13คน โดยเป็นการเดินทางของพวกเขาที่เริ่มต้นมาจากการติดลบบางคนอาจเป็นคนไร้บ้านบางคนป่วยหนักบางคนก็เป็นผู้อพยพเข้าประเทศบางคนก็ล้มเหลวซ้ำๆหรือถังแตกแทบสิ้นเนื้อประดาตัวพวกเขาสามารถเปลี่ยนโชคชะตาให้กลายมาเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการงานในอาชีพชื่อเสียงและฐานะทางการเงินพวกเขาทำได้อย่างไร เนื้อหาในเล่มนี้มีทั้งหมด4ภาคได้ถูกนำมาบอกเล่าเรียบร้อยดังต่อไปนี้ครับภาคที่ 1. ความฝันมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกนี้ไม่ได้มาแบบสุ่มทุกคนเกิดมาพร้อมความสามารถหรือศักยภาพที่พิเศษทุกคนทว่าด้วยข้อจำกัดและความจำเป็นทำให้คุณอาจไหลไปตามกระแสชีวิตและหากคุณใช้ชีวิตไปสักพัก เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ไม่ได้อยู่บนเส้นทางที่คุณเป็นผู้เลือกมาก่อนแล้วก็จะเกิดเสียงเพลียกหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า calling บางอย่างเพื่อชี้แนะให้คุณลองหรือจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเสียงเพลียกที่ว่าเป็นสิ่งที่คุณควรทำจำเป็นต้องทำและทำได้ดีซะด้วยซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตอย่างทำให้โลกเกิดความสันติสุขคิดค้นยาอายุวัฒนะ หรือหาวิธีทำให้ความทุกข์ยากหมดไปจากโลกเสมอไปก็ได้แต่ถ้าทำได้ก็ดีนะครับมันอาจเป็นสิ่งที่ถูกมองว่าเล็กน้อยอย่างการเล่นเกมการเขียนคิ้วได้สวยเรียนให้จบเล่นกระดานโตขึ้นการวิ่งมาลาธอนหรือการเขียนบทความให้กำลังใจผู้คนซึ่งตัวอย่างที่ผมเพิ่งยกไปเมื่อสักครู่มาจากในหนังสือเล่มนี้และทั้งหมดนี้นำพาความสุขความมั่งคั่งความมั่นคง ทั้งสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นอย่างมากจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณไม่ยอมทำตามเสียงเพียกอาจเพราะกลัวเกินไปหรือไม่เชื่อว่าจะสำเร็จได้บางครั้งสถานการณ์บางอย่างจะเกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้คุณทำตามความฝันอาจเป็นบางอย่างที่ทำให้ทุกเช่นการสูญเสียรายได้การสูญเสียงานการถูกไล่ออกคนรักจากไปและอื่นๆแม้จะมีความหวาดหวั่นบ้าง แต่จงทดลองซื่อสัตว์กับตัวเองและออกตามหาความสุขในช่วงชีวิตที่ผ่านมาความสุขที่คุณเคยเฝ้าฝันที่จะทำหรือดึงดูดให้ทำมาตลอดแต่ไม่มีโอกาสทำนั่นแหละครับจะเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางของคุณภาค 2. ฮีโร่ความเชื่อตัวเองเป็นศักยภาพของฮีโร่ที่ทรงพลังที่สุดที่จะมีได้ความเชื่อจะพาคุณฟันฝ่าสถานการณ์ยุ่งยาก หรือสถานการณ์ที่ท้าทายทั้งปวงและทำให้ตระหนักถึงความฝันได้ในที่สุดเหตุผลเดียวที่คุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองเพราะคุณมัวแต่คิดว่าคุณไม่เชื่อในตัวเองวิธีเปลี่ยนความเชื่อนั้นง่ายมากเริ่มจากคิดไปในทางตรงข้ามกับสิ่งที่เคยคิดเกี่ยวกับตัวเองคือให้คุณคิดว่าคุณทำได้และคิดว่าคุณมีทุกสิ่งอยู่ในตนที่พร้อมต่อการลงมือทา เตือนตัวเองว่าคุณมีศักยภาพอย่างไม่น่าเชื่อและคุณรู้ว่าจะใช้ศักยภาพอย่างไรเมื่อเวลามาถึงสิ่งที่จำต้องทำคือการก้าวไปทีละก้าวในอนาคตอาจมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณสงสัยในความสามารถของตัวเองแต่พึงใช้จิตกลับมาที่ก้าวต่อไปของคุณเท่านั้นเพราะความไม่มั่นใจเป็นของชั่วคราวแล้วมันก็จะผ่านไปหรือพูดง่ายๆก็คือ ไปเรื่อยๆแม้จะกลัวแม้จะไม่มั่นใจในตัวเองการฝึกมโนภาพหรือ Visualization ก็สำคัญมากหลักการง่ายๆคือคิดถึงภาพสุดท้ายโดยใส่อารมณ์ยินดีปรีดาอย่างยิ่งยวดราวกับสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นมาแล้วจริงๆและการใส่ข้อมูลใหม่ให้แก่จิตใต้สำนึกโดยคุณอาจอัดเสียงตัวเองหรือฟังคลิปที่คุณชอบและต้องการให้สิ่งนั้นปรากฏขึ้นในชีวิต ไว้ฟังช่วงเคลิมคล้มก่อนหลับก็จะช่วยให้เกิดการโปรแกรมใหม่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองความปรารถนาที่เข้มข้นอย่างเดียวจะนำพาเส้นทางใหม่ผู้คนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆม,มาให้ซึ่งเป็นงานของจัก,กรวาลไม่ใช่หน้าที่คุณหน้าที่ของคุณคือลงมือทำด้วยความมุ่งมั่นในการออกก้าวเดินอย่างไม่ล้มเลิกเก็บทุกอย่างให้เป็นบทเรียนมีความสุขเล็กๆน้อยๆระหว่างเดินทาง แล้วคุณจะได้รับหนทางบทเรียนสิ่งที่จำเป็นหรือไอเทมพิเศษเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนภาค3การแสวงหาเชื่อว่าจนถึงบัดนี้ทุกคนคงประจักษ์แล้วว่าไม่มีทางเลยที่เราจะสามารถคาดเดาวนาคตได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซตแม้จะมีภาพฝันสุดท้ายที่คมชัดแต่อะไรอะไรก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้การเดินทางในชีวิตมนุษย์ไม่ใช่ถนนที่ราบเรียบหรือโลงแจง้ง ที่คุณจะสามารถมองเห็นได้ไกลลิปเป็นกิโลมีป้ายบอกทางชัดเจนรถคันอื่นๆขับเป็นระเบียบและมีกฎหมายจราจรไว้ควบคุมให้ทุกคนขับไปอย่างเป็นไปตามกติกาที่จริงแล้วชีวิตคือการเดินทางไปในเขาวงกตซึ่งอุปสรรคปัญหาหรือมีคนอื่นๆที่พร้อมเอาเปรียบคุณน,นั้นเป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือบ่อยครั้ง คุณจะได้รับบททดสอบเพื่อท้าทายเพื่อให้คุณพัฒนาให้เป็นคนที่เก่งขึ้นคุณจะได้เจอกัลยาณมิตรพันธมิตรเป็นผู้คนที่จะเดินไปกับคุณคอยช่วยเหลือคุณและเขาก็จะจากคุณไปเมื่อถึงเวลาหรือเพื่อให้คุณได้เติบโตขึ้นการจากไปเมื่อคุณเติบโตอาจเป็นความสำเร็จบางอย่างได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วไม่ก็เป้าหมายในชีวิตของคุณหรือเขาได้เปลี่ยนไป การจากไปเพื่อให้คุณเติบโตอาจเป็นในเรื่องของการโกงการทิ้งคุณหรือทำให้ต้องเจ็บปวดเพราะคุณจำเป็นต้องได้รับบทเรียนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในภารกิจที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองจำไว้ว่าทุกอุปสรรคทุกความพ่ายแพ้หมายถึงการชักนำให้คุณจำต้องเพิ่มศัก,กยภาพบางอย่างเป็นการฝึกวิชาที่จำเป็นของคุณเสมอภาคที่4ชัยชนะในชีวิตมนุษย์ ชัยชนะหรือความสำเร็จไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นการเปิดเส้นทางใหม่อีกเส้นอย่างฉับพลันเท่านั้นแน่นอนความสำเร็จเงินทองที่หลั่งไหลมาการถูกยกย่องเชิดชูนั้นเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมากแต่สิ่งนี้ยังเทียบไม่ได้กับความรู้สึกของคุณเองที่ไม่มีใครเห็นเป็นความหอมหวานจากการที่คุณรู้สึกว่าคุณสร้างมันขึ้นมาจากความฝันที่เหมือนกับความว่างเปล่า สำหรับฮีโร่ผู้เป็นยอดมนุษย์สิ่งที่ทำมาตลอดเส้นทางแม้กระทั่งในเวลาที่ความสำเร็จยังไม่ปรากฏชัดคือการเผื่อแผ่แบ่งปันองค์ความรู้หรือช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะทำได้คุณจะขยายออกเอื้อมไปหาผู้อื่นและดีใจที่ได้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเพราะคุณมีสิ่งที่อยากแบ่งปันมากมายเหลือเกินทุกการให้หมายถึงคุณจะได้รับบางสิ่งกลับคืนมาอย่างมากมาย เพื่อมาต่อยอดในเส้นทางใหม่ของคุณเอาละครับบทส่งท้ายของหนังสือเล่มนี้เราไปว่ากันที่หนังสือเล่มก่อนของลอนด้าเบิร์นนะครับ The Secret เป็นหนังสือเล่มแรกที่เหมือนเป็นการบอกว่าตัวคุณมีความสามารถในการลังสรรสิ่งใด่ๆก็ได้ในชีวิตเป็นการเปิดการเดินทางเส้นใหม่ The Power เล่มต่อมาบอกชัดเจนว่าการเดินทางจำเป็นต้องใช้ความรักจิตเมตตาเพื่อให้มีทัศนคติที่ถูกต้อง The Magic คือการรับรู้พลังในทุกสรรพ,พสิ่งมองเห็นทุกอย่างล้อมรวมทุกอย่างเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันสำหรับฮีโร่เล่มนี้คือการลงมือทาโดยการใช้ชุดความคิดที่ถูกต้องและใช้วิธีที่เหมาะสมเฉพาะคุณคนเดียวเท่านั้นหากคุณปรารถนาความมั่งคั่งความสำเร็จหรือบรรลุอะไรบางอย่างผมอยากให้คุณลองอ่านเรื่องราวจาก13คนต้นแบบในเล่มนี้ ไม่มีแม้สักคนที่ทำงานสบายทำไปเรื่อยๆในเส้นทางเดิมและหวังว่าจะร่ำรวยประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างพวกเขาเปลี่ยนแปลงเส้นทางใหม่ทำงานอย่างหนักปรับปรุงล้มเหลวและทำงานหนักต่อไปแล้วก็ปรับอีกรอบจนสำเร็จได้ในที่สุดเมื่อมีภาพในจินตนาการและความมุ่งมั่นที่คมชัดพอการลงมือทำอย่างหนักของคุณจะต้องมีความสุขร่วมด้วยเสมอ ขอยกตัวอย่างเร็วๆจากเรื่องของโคบีไบรันผู้ล่วงลับโคบีไบรันคือหนึ่งในตำนานนักบาสที่เก่งกาจที่สุดคนหนึ่งเท่าที่โลกนี้เคยรู้จักมาความสามารถของเขาเก่งชะกาดเกินมนุษย์มนาไปมากโคบี Kobe เล่าว่าเขารู้ดีว่านักบาสคนอื่นๆใช้เวลาซ้อมไม่กี่ชั่วโมงต่อวันแต่ในเมื่อตัวเขาต้องการที่จะเก่งกว่าคนอื่นเขาเลยซ้อมมากกว่าคนอื่นหลายต่อหลายเท่านักลองคิดดูเล่นๆ ว่าถ้าหนึงปีด้วยจำนวนวันที่ซ้อมเท่ากันความเก่งจะห่างกันไปได้แค่ไหนในตอนที่คุณกําลังฟังคลิปนี้อยู่ก็มีหลายคนที่กําลังทำแบบโคบีไบรอันคำถามคือแล้วคุณล่ะครับหากอยากได้อยากเป็นในสิ่งที่ปรารถนาจักรวาลเปิดกว้างพร้อมช่วยเหลือคุณอยู่แล้วและความรู้ความเชื่อการลงมือทำอย่างยิ่งยวดจะเป็นวิธีที่พาคุณไปถึงได้บางที แค่ความหวังอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอหรอกนะครับเอาล่ะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามมาถึงตรงนี้ฝากกด subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีนะครับ